ให้ทั่วเลยทุกห้องเลยห้องน้ำด้วยครับพื้นในห้องให้ทั่วเพราะเชื้อโรคมันเยอะทำห้องขังพื้นในพื้นด้วยชั้นด้วยชั้นขวามือชั้นขวามือฉีดห้องน้ำด้วยครับข้างในก่อนไล่ข้างในมาครับก็วันนี้นะครับทางสมาคมกู้ชีพกู้ภัยภูซางการกุศลหน่วยกู้ภัยภูซางนะครับก็จัดอาสาสมัครนะครับออกฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับของอำเภอภูซางรวมถึงอำเภอเชียงคำนะครับแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะไปอำเภออื่นๆนะครับรวมถึงอำเภอเมืองตามสถานที่ต่างๆนะครับตามสถานที่ราชการหรือว่าห้างร้านตามที่ร้องขอมานะครับวันนี้เราฉีดมาเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่27มีนานะครับที่ผ่านมาก็ฉีดมาทุกวันวันนี้ก็มาฉีดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอภูซางซึ่งก็ต้องมาฉีดกันกลางคืนเพราะว่ากลางวันเนี่ยอากาศมันร้อนนะครับแล้วก็มีรถเข้ามาเติมน้ำมันอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็เลยต้องมาฉีดกันกลางคืนครับถามว่าท้อไหมก็ไม่ท้อนะครับเราคิดว่าเราตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะครับก็แต่ว่าก็สงสารอาสาสมัครนะเพราะแดดร้อนมากนะครับช่วงนี้แดดร้อนทุกวันวันหนึ่งเราฉีดกัน8ที่มั่ง10ที่มั่งนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ต้องการให้ทางหน่วยกู้ภัยภูซางเราไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสนะครับเราบริการฟรีนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาแจ้งครับที่หมายเลขโทรศัพท์088 060 1669ครับก็เราบริการให้ฟรีนะครับ